ช่วงที่แล้วน้องหญิงถ่ายทอดบทเพลงคืนใจให้กันออกมาได้เพราะกินใจสมกับการเป็นแชมป์7สมัยของเราจริงๆครับแต่จะโดนใจกรรมการของเรามากน้อยขนาดไหนไปฟังความเห็นพร้อมกันครับเขามีพรสวรรค์นะลูกปิดลูกไหลลูกขมวดเขาทำได้ดีมากเลยปัญหาของหนูก็เห็นชัดขึ้นเรื่องของเวลาโน้ตตัวที่ต่ำๆนี่ลูกเปลี่ยนค่ะจริงๆมันก็สามารถที่จะฝึกฝนได้การร้องคำว่าเปลี่ยนโน้ตตัวไหนที่มันต่ำๆเหมือนเราไม่ต้องร้องมาจากลำคอก็ได้หรอกร้องที่ปลายลิ้นน่ะช่วยให้มันไม่บอดมากก็หรือเธอนั้นเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนเปลี่ยนใจใช้แค่ตรงนี้ปลายลิ้นร้องลูกก็จะช่วยได้เก่งมากจ้ะเจอพี่ทางชอบตรงที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะเป็นนักร้องอาชีพได้เลยนะคือการที่ดึงส่วนของที่เป็นต้นฉบับหรือต้นแบบเนี่ยแล้วเอามาปรับให้เข้ากับตัวเองแล้วทําด้วยตัวของตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองควรจะต้องเป็นนักร้องอาชีพนั่นแหละนี่คืออนาคตของน้องหญิงแน่นอนโชคดีจ้ะขอบคุณค่ะเชิญพี่เอครับจริงๆแล้วหญิงเป็นคนที่ร้องเพลงละเอียดนะละเอียดมากเลยนะครับคือไม่ทิ้งความสำคัญของแต่ละคำเพราะว่าเห็นจากทุกคำเลยนะพี่ทายอย่างเช่นคำว่าเนี่ยรอคำตอบที่เธอเก็บไว้เมื่อพร้อมจะไปคำว่าเมื่อตัวเดียวเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งนะจริงๆมันไปได้เลยนะเมื่อพร้อมจะไปอะไรเงี้ยมันรีบได้แต่เขาเมื่อพร้อมจะไปคือเขาเก็บหมดทุกคำเนี่ยนิดเดียวเขาก็ไม่ทิ้งรอคำตอบที่เธอเก็บไว้เมื่อพร้อมจะไปช่วยอธิบายกับฉันเป็นคนที่เหมือนทำการบ้านมาเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับแค่ช่วยกับอธิบายเขาก็เล่นนะเมื่อพร้อมจะไปช่วยอธิบายกับฉันเนี่ยเขาไม่ปล่อยแทนที่จะไปช่วยอธิบายกับฉันเล่นตัวบายตัวเดียวช่วยเขาก็เล่นบายเขาก็เล่นแล้วก็ไม่เสียห้องเพลงเนาะไม่เสียจังหวะไม่เขาเรียกไม่เสียช่องไฟค่ะไม่เขารวบเป็นด้วยเก่งมากครับโชคดีฮะการใช้เสียงชิงแชมป์ของเธอในวันนี้ถือว่าน้องหญิงได้ใจคณะกรรมการของเราทั้ง3คนเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าคนสู้ชีวิตคนใหม่อย่างลุงประดิษฐ์จากปราจีนบุรีจะงัดไม้ไหนมาสู้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลุงประดิษฐ์จากปราจีนบุรีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับคุณลุงประดิษฐ์มาจากปราจีนบุรีมาจากอำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับชีวิตของเขาตอนนี้ฤดูฝนเป็นฤดูที่น่ากลัวที่สุดสำหรับครอบครัวของเขาเพราะมีทั้งลมมีทั้งพายุมีทั้งเม็ดฝนครอบครัวนี้อยู่ได้ด้วยผ้าเต็นท์หนึ่งผืนในฤดูฝนถ้าไม่มีผ้าเต็นท์ก็จะอยู่อย่างอัตคัดและลำบากมากเด็กน้อยจะร้องไห้กระจองงอแงชีวิตจะฝ่าฟันฤดูฝนไปได้หรือไม่เขาเหล่านี้ต้องอยู่กันอย่างลำบากเพราะไม่มีเงินถ้าวันไหนฝนตกแรงๆผมก็ต้องหาที่หลบทั้งตัวผมและภรรยาและหลานๆหลานๆก็กลัวบางทีมีฟ้าร้องฟ้าแลบก็กลัวครับร้องดิ้นรนบางวันตื่นเช้ามาเด็กก็เป็นหวัดพอนอนกลางคืนเปียกฝนแต่ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ต้องอดทนสู้แม้ตัวเองไม่แข็งแรงก็สู้ชีวิตเรื่อยมาครับ
ไม่มีวันหยุดเข้าเวรตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าผมจะทำทุกอย่างด้วยดวงตาข้างเดียวของผมไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนผมก็สู้ได้ทนได้ครับเพื่อครอบครัวของผมครับ